สถานที่อันโล่งมืดที่หลวงพ่อสนองท่านได้ละสังขารท่านเลือกที่นี่เป็นที่ละสังขารเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นที่สงบสงัดไม่มีอะไรเจริญมากมายไปแค่อยู่เป็นสำนักปฏิบัติก็ถือว่าท่านได้จากพวกเราไปแล้วโดยท่านที่คุณงามความดีของท่านแล้วให้พวกเรานั้นระลึกนึกถึงคุณของท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านเสียสละเข้ามาบวชในบวรพุทธศาสนาท่านก็นำพาตัวของท่านเองด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นโดยปฏิปทาของหลวงปู่ท่านวางเขมโกท่านได้เข้าห้องปฏิบัติเรียนรู้จิตใจของตัวท่านเองเมื่อท่านได้ใช้เวลาอยู่กับตัวของท่านเองได้มาศึกษาสภาวะจิตใจของท่านเองได้มาเรียนรู้ความโลภความโกรธความหลงของความเป็นปุถุชนที่ยังไม่ได้ขัดเกลาท่านก็อาศัยการฝึกหัดคือต้องฝึกสติท่านรู้การหลบหลีกในอายตนะอารมณ์ทั้ง12อายตนะภายนอกอายตนะภายในต่อไปถ้าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเราก็จะถูกอายตนะเหล่านี้เข้ามากระทบทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจด้วยอะไรรูปรสกลิ่นเสียงผลิภัณฑ์ธรรมอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นเครื่องบันทอนจิตใจของมนุษย์นั้นท่านจึงหลีกเล่นไปแสวงหาความสงบท่านก็ไม่ได้ไปไหนไกลท่านก็เข้าป่าช้าอยู่กุฏิเล็กๆแคบๆมุ้งด้วยสังกะสีความสะดวกความสบายอะไรก็คงไม่เหมือนสมัยนี้อาหารการจัดฉันก็คงไม่บริบูรณ์สมบูรณ์เหมือนณปัจจุบันนี้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีปัญหากับท่านก็ถือว่าร่างกายนี้อาหารเพียงมื้อเดียวพอเพียงแล้วข้าวน้ำเป็นเครื่องอาศัยของร่างกายเฉยๆพอให้อัตภาพนั้นอยู่ได้ด้วยไม่มีเวทนาท่านฝึกหัดขัดเกลาสร้างความอดความทนความยากความลำบากเพื่ออะไรเพื่อจะเอาชนะกิเลสท่านมาเรียนรู้เรื่องทุกข์คนเราถ้าปฏิบัติเอาแต่สุขแล้วมันไม่ได้ทำประโยชน์มันได้แค่กับทำแต่มันไม่ได้ธรรมะแต่นี่ท่านเพียรแล้วเพียรอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกอย่างเคร่งครัดไม่พูดไม่ต้องออกไปทำภารกิจการงานข้างนอกทำเรื่องของตัวเองเรื่องของจิตใจแม้กระทั่งโยมมารดาจะมาพูดด้วยท่านก็ไม่พูดท่านถือว่าปฏิบัติดีกว่าการพูดการสนทนาเมื่อไหร่ก็พูดได้สนทนาได้แต่ว่าการประพฤติการปฏิบัติถ้าเรายังไม่ถึงธรรมยังไม่บรรลุธรรมยังไม่ชนะกิเลสเนี่ยถ้าเรามีการสวนเสแสร้งหาเราก็จะถูกอารมณ์เหล่านี้ติดบังท่านก็เลยมาดูจิตใจของท่านเองว่าที่ท่านปฏิบัตินี้ความโลภมันเกิด
ความหลงมันเกิดความโกรธความเกลียดมันเกิดท่านจะทำยังไงดับยังไงมันก็ต้องดับที่ใจของเราลงอันนี้เรียกว่าการเข้าห้องบ่มอินทรีย์เจริญสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนนี้เป็นอิริยาบถสุดท้ายแล้วก็นอนได้มากปฏิบัติมากมีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสิ่งอะไรมากระทบในโยมสติมันไม่หลุดหรอกแต่พวกเราไม่ถูกไม่ได้หมู่คณะถ้ายิ่งขาดสติมันก็ยิ่งเรื่องมากโอกาสที่จะเผลอมันมากแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวระวังความคิดของเราแล้วก็สามารถรู้ทันความคิดของเราได้ก็ตัวรู้นี่แหละแต่ถ้าเราอยู่กับมูลนิธิโยมวาจาเนี่ยเป็นเครื่องประหารอยู่ระวังอยู่คนเดียวให้ระวังเรื่องความคิดอยู่กับมูลนิธิให้ระวังเรื่องวาจาสำคัญที่สุดคนเรานี่วาจานี้มันก่อเกิดมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งสรรเสริญและนินทาถ้าเรายังไปไขว่คว้าคิดในวาจาของแต่ละบุคคลแต่ละท่านมันก็เกิดความเดือดร้อนฉะนั้นท่านก็ไปฝึกให้มันมีภาระให้มีกำลังบ่มีทีให้แก่กล้าจนสมควรแก่เวลาแล้วว่าระยะเวลา 4-5 ปีที่ท่านอยู่คนเดียวอยู่กับความคิดอยู่กับความยากลำบากอยู่แบบสมถะท่านก็เรียนรู้แล้วว่าเราจะต้องทำอย่างไรฉะนั้นถ้าเราอยู่กับโลกและเรายังจะหวังแต่ความสุขอยู่มันไม่หาทางบอกหรอกแต่ถ้าเราอยู่กับโลกแล้วเรามีทุกข์เราก็ต้องขนขวายอาตมาพูดได้ว่าถ้าทุกคนมีสุขทุกคนจะไม่คิดไม่พิจารณาเลยหรอกแต่ถ้าเราประสบกับความทุกข์เราก็จะต้องคิดว่าไอ้ที่เราทุกข์เพราะอะไรสาเหตุของความทุกข์เพราะอะไรและเราจะดับทุกข์ได้อย่างไรดับเท่าไหร่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักทุกข์ทุกข์จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่มีทุกข์ตั้งแต่เกิดจนณปัจจุบันนี้ปัจจุบันวัยมัชฌิมวัยแล้วก็สุดท้ายปัจจุบันวัยเราที่เราผ่านตัวเราไปเนี่ยเราจะได้พิจารณาเรียนรู้ความทุกข์อันนั้นไหมถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าเราไม่หาทางใส่รู้ในการที่จะดับทุกข์มันก็เป็นการยากเป็นการลำบากที่เราต้องอยู่กับโลกนี้โดยที่ปราศจากความทุกข์นั้นเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรานั้นรู้จักความทุกข์ทุกต้องกำหนดรู้อย่างพระสนองต้องไปเข้าห้องท่านสมาธิเพื่อรู้ความทุกข์ถ้าโยมอยากจะรู้ว่าการอยู่คนเดียวอยู่ในห้องแคบๆไม่เห็นอะไรเลยปิดการทุกข์สิ่งทุกอย่างมันจะมีทุกข์เกิดขึ้นไหมมีทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจเพราะเราไม่เคยปฏิบัติแบบนี้เราไม่เคยได้ถูกกำจัดเศษเราลึกจะไปไหนเราก็ไปเราคิดจะทำอะไรเราก็คิดแต่เมื่อเราเข้าห้องปฏิบัติแล้วตนและตนที่พึ่งแห่งตนอาศัยสติ
สมาธิปัญญาครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้มาอยู่กับเราท่านก็ชี้แนะแนวทางให้และเราก็เอาไปปฏิบัติด้วยตัวของเราเองด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเราเองนั่นคนเราเนี่ยมีปัญญากันทุกคนแต่เราจะเอาปัญญาของเรามาใช้ได้อย่างไรทีนี้นะเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาโยมคงไม่ได้มานั่งไม่ได้มีครอบมีครัวมีลูกมีหลานมีฐานะการงานมีชีวิตอยู่ณปัจจุบันนี้หรอกถ้าไม่มีปัญญาแต่ทุกคนนั้นมีปัญญาที่จะเอาตัวรอดในความเป็นอยู่ยังเด็กก็มีปัญญาของเขาว่าจะทำยังไงให้มีชีวิตรอดคนที่มีลูกมีหลานก็คงจะรู้ว่าเด็กบอกสัญญาณอย่างไรหิวร้องไห้ไม่สบายร้องไห้อันนี้ก็คือเป็นปัญญาของอารมณ์ผู้เป็นพ่อแม่ก็รู้แล้วว่าลูกร้องไห้เพราะอะไรเพราะไม่สบายเพราะหิวเราก็มาเท่าทุกเขาหิวก็ให้นมให้อาหารให้สบายก็พาไปหาหมอหายาเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยอย่าดูถูกว่าตัวเองนั้นด้อยปัญญาไม่ด้อยแต่ปัญญาของเรานั้นมันถูกปิดบังถูกปิดบังด้วยอะไรล่ะความโรคความปวดความหลงอวิชชาคือความไม่รู้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้แล้วเราต้องศึกษาแล้วยิ่งเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์พระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราคอยชี้แนะแนวทางสัมมาปฏิบัติที่ท่านได้ลงมือปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจนท่านสามารถโบกอินทรีย์ของท่านแก่กล้าจากความไม่รู้ความมืดบอดอวิชชาจนมีวิชาจนมีความสามารถมาอบรมมาพร่ำสอนพวกเราให้เรานั้นตั้งสติเกิดปัญญาเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายแหล่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำมาเนี่ยเพราะความเมตตาโดยหาประมาณไม่ได้เพราะท่านเดินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้ความเมตตาต่อมวลมนุษย์ท่านจะนำพาพวกเรานั้นให้ออกจากทุกข์พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปฏิบัติตามน้อมนำคำสอนนำพระธรรมมาเผยแผ่ให้พวกเราถ้าเราไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลหลวงปู่เจริญหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์ต่างๆ สายวัดป่าเชื่อได้ว่าหูตาเราไม่สว่างเราก็จะเป็นคนที่จะมีตีเหนียวเข้าวัดไม่เป็นฟังธรรมไม่เป็นปฏิบัติธรรมไม่เป็นสวดมนต์ไม่เป็นแต่นี่เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเป็นแบบอย่างเมื่อตอนสมัยหลวงปู่สังวาลอยู่เราก็มีความอบอุ่นใจหลวงพ่อสนองก็พาเราไปเคารพกราบไหว้มีกิจการงานก็ไปร่วมช่วยกับท่านหลวงปู่สังวาลจะยกย่องเสมอว่าอาจารย์สนองนี่เป็นพระที่ดีเป็นพระที่ควรศรัทธาแล้วหลวงพ่อสนองก็ยกย่องครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐเลิศองค์หนึ่ง
ในประเทศไทยฉะนั้นให้พวกเราจงภูมิใจว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่ทุกคนทุกท่านทั่วที่ทั่วแดนรู้จักพระลูกกล่าวว่าเรานั้นไม่ด้อยกับสำนักอื่นหลวงปู่สังวาลสายพาป่าก็ยกย่องไม่มีใครที่จะไม่ยกย่องหลวงปู่สังวาลเพราะอะไรเพราะท่านประพฤติปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติให้พวกเราเห็นถึงความมักน้อยสันโดษความมีเมตตาต่อพวกเราท่านเป็นผู้นำพาให้เรานั้นสร้างทานบารมีมีงานที่ไหนก็แล้วแต่ลงทานหลวงปู่สังวาลศรีมโกลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่รวมถึงพระสังฆทานก็ไปร่วมด้วยช่วยกันออกลงทานจนเป็นที่ร่ำลือในสายปฏิบัติว่าหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองนี้เป็นผู้ที่เสียสละเมื่อเราสิ้นหลวงปู่สังวาลไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราจากไปแต่เราก็ยังมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่หลวงปู่เกื้อก็ยังเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราจากนั้นหลวงปู่เกื้อท่านก็ละสังขารไปเราก็ยังมีความหวงใจว่าเราไม่ว้าเหวแล้วญาติโยมทุกคนทุกท่านไม่ว้าเหวแล้วเรายังมีหลวงพ่อสนองที่เป็นกำลังสำคัญในสายปฏิบัติในสายบุญในสายทานเราก็มีปีติแล้วก็มีความยินดีมีการมีงานอะไรต่างๆเราก็ร่วมทั้งพระครูบาอาจารย์ตามสาขาตามธรรมะต่างๆท่านเป็นผู้ปฏิฐานและท่านญาติโยมทุกคนทุกท่านก็ได้มาร่วมช่วยกันเพราะว่าสิ่งนี้เป็นมรดกธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านทิ้งไว้ให้เราหลวงพ่อสนองก็สื่อสารปณิธานหลวงพ่อสนองท่านเลยนิสัยท่านอันใจมองตามไปข้างหน้าว่าต่อไปข้างหน้าญาติโยมจะหาที่พึ่งกันลำบากหรือว่าอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ยงคงกระพันบางองค์ท่านก็ละสังขารไปตามเหตุตามปัจจัยตามวัยแต่บางองค์ท่านก็ยังไม่สมควรที่จะละแต่ท่านก็ละไปแล้วตามเหตุตามปัจจัยนั่นเป็นเรื่องธรรมดาท่านก็เลยที่ว่าจะทำยังไงให้ธรรมะอยู่คู่กับพวกเราชาวโลกท่านก็ดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างที่เผยแผ่พุทธศาสนาในหลายรูปแบบท่านไปแสดงธรรมที่ใดก็เป็นคลิปเทปสมัยก่อนมันคลิปเทปอัดลงซีดีแล้วก็แจกญาติโยมญาติโยมคนใดสนใจที่เป็นสายธรรมก็ได้มาขอเทปไปฟังท่านก็พิมพ์หนังสือแจกหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์แปลพระสังฆทานก็จะดังเรื่องหนังสือสวดมนต์แปลญาติโยมก็มารับหนังสือตามวัดตามวาต่างๆก็มารับหนังสือแจกโดยไม่คิดมูลค่าหลวงพ่อท่านก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นอะไรที่มีความก้าวหน้าใหม่ๆเทคโนโลยีโลกทันสมัยยังไงธรรมะก็ต้องตามให้ทันโลกมีวิทยุมีสื่อสารท่านก็เลยใช้สิ่งเหล่านี้แหละที่พวกเรานั้นได้บริโภคกันทางหูทางตาด้วยการได้ยินได้ฟังด้วยการได้ชมท่านก็เอามาให้เกิดประโยชน์เขาถามว่าท่านเอาทุนมาจากไหนท่านไม่มีทุนหรอก
แต่ท่านมีบุญท่านเคยพูดเสมอว่าถ้าเราไม่ต้องมีปัจจัยแต่เราสามารถเอาปัจจัยของญาติโยมนั้นมาเกิดบุญได้เพียงแต่ว่าเราเป็นต้นบุญเป็นคนบอกบุญท่านก็ดำริทำเสียงออกอากาศเพราะนั้นยังไม่ได้สร้างสถานีวิทยุก็ไปเช่าสถานีอสมทก็ดังทั่วประเทศชาวป่าชาวเขาที่พาเราไปเดินทุดงพอถามว่ามาจากไหนบอกว่าสังฆราชอ๋อหลวงพ่อสนองเอาธรรมะรู้จักผมฟังธรรมะของท่านทุกเช้าเช้ามืดตอนนั้นไปออกตอนตีสี่ตีห้าจะมาจำไม่ได้แต่หลวงพ่อต้องออกจากวัดตีสองอาตมาก็ไปกับท่านตีสองกว่าจะเข้าวัดก็ตีห้าจนตอนหลังผู้อำนวยการบอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องมาหรอกอาจเป็นเทปมาก็ได้หรือว่าออกทางโทรศัพท์ก็มีความสะดวกมากขึ้นจากนั้นท่านก็ขยายไปสถานียานต่อสถานีไหนที่มีเวลาท่านก็จะไปเช่าเวลาเขาโดยไม่ได้เสียดายปัจจัยเลยเพราะว่าปัจจัยทั้งหลายแหล่นั้นเป็นของญาติโยมท่านก็ทำมาโดยตลอดแล้วคนก็รู้จักตอนหลังก็น้ำหนีที่จะออกทีวีโดยไปเช่าเวลาก็มาติดเทปที่ว่าสังฆทานบ้างตามสาขาต่างๆบางครั้งก็มาติดเทปโทรทัศน์ของหลวงปู่สังวานสาขาต่างๆเพื่อไปเผยแผ่ให้ญาติโยมชาวพิจิตรนั้นได้เข้าถึงธรรมได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราจะเอาเหมือนสมัยก่อนคงไม่ได้ญาติโยมอยู่กันทั่วสารทิศทั่วแดนถ้าเราจะเดินเท้าเดินทุดงไปโปรดก็คงจะให้ทั่วถึงสู้เราใช้สื่อของเสียงของภาพก็กระทำนิทำมาเรื่อยจนเป็นที่ยื่นมือรู้จักของสาธุชนทั่วไปเพราะสังฆทานโดยหลวงพ่อสนองกตัญญูโยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทังวานเจนโกไปสายสุพรรณท่านก็ทำงานหรือสละมาโดยตลอดท่านเป็นแบบอย่างเป็นแม่แบบให้พวกเรานั้นได้รู้จักความมักน้อยสันโดษความเสียสละการเสียสละฉะนั้นพวกเราไม่ใช่ว่าจะเสียสละได้เฉพาะปัจจัยถ้าเราไม่มีปัจจัยเราจะให้ทานเราเสียสละทานได้ยังไงกำลังกายกำลังใจของเราเนี่ยทำได้ไม่จำเป็นจะต้องมีทุนทรัพย์หรือว่าไม่จำเป็นต้องมีปัจจัยมากมายเพียงแต่ว่างานบุญที่ไหนเราร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเหมือนอย่างว่าสังฆทานอยู่ทุกวันนี้อยู่ได้เพราะญาติโยมช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยไม่ได้ดูดายยิ่งหลวงพ่อท่านละสังขารไปแล้วถ้าพวกเราไม่ช่วยกันอนุบำรุงวัดสังฆทานโครงการทั้งหลายต่างๆป่านนี้ก็คงจะไม่มีเสียงธรรมพุ่มขาวชาวพุทธจะไม่มีทีวีจะไม่มีสื่อตีพิมพ์เราจะไม่ได้ฟังธรรมะกันแต่นี่หลวงพ่อท่านเป็นผู้นำพานำธรรมะไปสู่ญาติโยมถึงบ้านถึงที่หลับที่นอนถึงหมอนถึงมุ้งเลยโยมไปทุกสารทิศเลือกสวนไร่นามีวิทยุโยมก็ที่อยู่ไปปลายสวนปลายนาก็เปิดธรรมะข้างวันข้างคืนแทนที่เราจะไปดูสิ่งที่มันมอมเมาจิตใจของพวกเราดูหนังฟังเพลงดูละคร
ิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นเพลิงใจมันทำให้เรานั้นหลงไปกับของสมมติฉะนั้นหลวงพ่อถนอมท่านมีคุณาประการต่อพวกเราอย่างมากมายท่านเป็นแบบอย่างแนวทางแม้กระทั่งวาระสุดท้ายของท่านท่านก็ทำสิ่งที่ทำได้ยากคือท่านเจ็บท่านได้ป่วยท่านไม่ไปรักษาท่านรักษาด้วยตัวของท่านเองท่านทำให้เราเห็นด้วยการปฏิบัติไม่ได้พูดอย่างเดียวเมื่อเรามาเห็นมาเรามาสัมผัสแล้วเลยรู้ว่าท่านปฏิบัติจริงจริงจังๆเอาชีวิตเข้าแลกเพราะท่านได้เคยลองแล้วจนเวลาสุดท้ายท่านก็ละสังขารไปด้วยการไม่ไปรักษาน้อยคนน้อยองค์ที่จะมีจิตใจที่เจ็บเดียวเข้มแข็งที่จะเข้าถึงธรรมโดยแท้จริงเพราะท่านบอกว่าหมอก็พึ่งไม่ได้หมอก็เจ็บหมอก็ตายสิ่งที่เราจะช่วยได้คือจิตของเราใจของเราเนี่ยโยมใจที่เราฝึกหัดดีแล้วให้มันเข้มแข็งให้มันอดทนสบายคือพูดง่ายๆเอาความสบายแต่เราไม่เสียสละซะก่อนเราจะได้ความสบายไหมไม่ได้คนเราจะมีก็ต้องสละก็ต้องลงทุนอย่างญาติโยมนี่บางคนบอกว่าฉันไม่ต้องลงทุนฉันไม่ต้องเสียสละฉันก็สบายแล้วอย่าคิดนะว่าโยมไม่ลงทุนไอ้ที่ไปอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรทุนเก่าของเราที่เราทำไว้แล้วคุณหมายไม่ทำประโยชน์หมดไหมหมดหลวงพ่อถนอมท่านเป็นแบบอย่างว่าต้องเพิ่มทุนต้องเพิ่มบุญทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไว้ในพระพุทธศาสนานี่มันเป็นบุญทั้งนั้นการให้ทานก็เป็นบุญการรักษาศีลก็เป็นบุญการสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นบุญบุญทั้งนั้นโยมเพราะว่าบุญเป็นที่พึงอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าในโลกนี้มาได้ยืนอยู่ด้วยบุญแล้วไปด้วยบุญถ้าถามว่าเรามีบุญแล้วเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเป็นต้นแบบเป็นแนวทางที่เราสามารถทำได้แล้วก็เรามีความภูมิใจว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่เด็ดเดี่ยวไม่น้อยหน้าใครนั่นเมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แต่ถ้าเราฟังเฉยๆเราก็ฟังแค่รู้แต่มันไม่มีตัวละมันไม่รู้จริงมันรู้จำถ้าคนเรารู้จริงเนี่ยโยมไม่ต้องพูดมากไม่ต้องฟังมากไม่ต้องเทศมากเหมือนสมัยพุทธกาลนะครับพูด 2-3 คำเนี่ยรู้จริงเลยโยมเป็นพระอริยบุคคลไปเลยแต่สมัยนี้พูดแล้วพูดอีกฟังแล้วฟังอีกมันก็น้อยนิดที่จะเข้าถึงธรรมเพราะเรายังไปวนเวียนอยู่กับกระพี้อยู่กับสิ่งที่หลอกหลอกแล้วก็ทำให้เราหลงเพราะนั้นจงภูมิใจว่าเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำไว้เป็นมรดกธรรมที่เราจะต้องสานกันต่อไปในปลายภาคหน้าถ้าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังมีชีวิตยังมีสติยังสามารถไปไหนมาไหนได้ยังมีความคิดมีปัญญาแล้วก็ดำเนินต่อไปงานของท่านที่ท่านทำไว้
ก็ต้องอาศัยความสมัครสมานความสามัคคีที่ท่านทิ้งท้ายว่าอย่าทิ้งกันนับตั้งแต่ท่านละสังขารมาแล้วก็จะครบเวลา6ปีก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพวกเรานั้นไม่ทิ้งกันพวกเรานั้นยังมีความสามัคคีกันทุกสิ่งทุกอย่างที่วัดสังฆทานนำพาก็เป็นปฏิปทาสานงานต่อหลวงพ่อสนองโดยอาตมาเป็นผู้รับมอบภาระอันหนักหน่วงอันยิ่งใหญ่ท่านไม่ได้มอบหมายหรอกว่าท่านต้องรับภาระอย่างนู้นอย่างนี้ท่านไม่เคยพูดแต่วัดสังฆทานมีงานประมาณก็เป็นผู้ที่สนองงานของท่านมาโดยตลอดหลวงพ่อสนองดำริอะไรประมาณก็จะสนองงานท่านเมื่อเสร็จงานท่านแล้วประมาณก็ไปภาวนาไม่ได้มาอยู่ใกล้ชิดอะไรท่านบางคนก็ยังไม่รู้จักแต่คนเก่าๆก็จะรู้จักว่าประมาณคือใครทำอะไรเป็นภาพมาจากไหนอันนี้เพราะความศรัทธาเลื่อมใสในองค์ท่านในองค์ของหลวงปู่สังวาลเป็นต้นแบบแล้วหลวงพ่อสนองก็นำแบบอย่างแนวทางมาที่นี้ครูบาอาจารย์ให้ดำเนินตามเพื่อสร้างบารมีกันดังนั้นที่หลวงพ่อสนองนั้นทำเนี่ยท่านไม่ให้พวกเราได้สร้างบารมีนโยมนะนี่ก็กิจการอะไรต่างๆถ้าท่านไม่ดำริทางขึ้นเราก็คงไม่มีปัญญาที่จะไปดำริหรอกเพราะปัญญาเราไม่ถึงท่านแต่ทุกอย่างที่ท่านวางไว้ให้เรานั้นได้เพื่อสื่อสารต่อไปให้ถึงสวรรค์นิพพานท่านวางรากฐานความมั่นคงแข็งแรงว่าให้พวกเราแล้วถ้าเราไม่ก่อฐานให้มันมั่นคงยิ่งขึ้นไปเราก็คงหมดโอกาสที่จะสร้างความดีกันทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เป็นแบบอย่างแนวทางให้เรารู้ว่าท่านเป็นพระผู้เสียสละเป็นพระที่สมถะพระที่มีเมตตาท่านไม่เอาอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างท่านสละไว้ให้พวกเราท่านจะสอนเสมอว่าเราต้องเป็นผู้เสียสละเราต้องเป็นผู้มีเมตตาคนเราถ้าไม่มีเมตตามันก็อยู่กันลำบากฉะนั้นท่านก็เลยขยายสาขาไปตามจังหวัดต่างๆเพราะว่าอยากให้ญาติโยมนั้นได้ใช้สถานที่สาขาสำนักต่างๆของท่านมาใช้ประโยชน์อย่างที่กระตาปุญโญเนี่ยเราก็ได้มาใช้สถานที่อันร่มรื่นให้เกิดประโยชน์ญาติโยมแถวปากน้ำเดิมบางแถวสุพรรณสามทุกก็ได้มาใช้สถานที่อันนี้ให้เป็นลมณียสถานส่งจิตส่งใจของเรานั้นเข้าถึงธรรมโดยใช้ธรรมชาติไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรมากมายเป็นแบบป่าแต่ป่าในความเจริญความสะดวกความสบายไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่คำว่าป่ามันก็ป่าจริงๆตามสาขาต่างๆเป็นป่าเป็นเขาถนนหนทางก็ลำบากที่พวกเรานั้นที่หลวงพ่อสนองนั้นพาไปบุกเบิกพวกเราคนเก่าๆก็ไปบุกเบิกกันด้วยความยากความลำบากมีกระถิ่นพ่อป่าก็นำพากันไปฉะนั้นทุกครั้งที่เรามีการดำเนินเรื่องการทำบุญก็จะเห็นพวกเรานั้นพร้อมหน้าพร้อมตากันบางคนก็ละโลกนี้ไปแล้วบางคนก็ยังอยู่คนเก่าก็ไปคนใหม่ก็มาก็มาแทนกันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่เที่ยง
ชีวิตของเรานั้นมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราก็เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าชีวิตของเราน้อยนิดๆเราจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นเราไม่ต้องไปตอบแทนบุญคุณของท่านอะไรมากมายเลยโยมเพียงแต่เราปฏิบัติตามแบบอย่างที่ท่านปฏิบัติให้เราเห็นคำสอนที่ท่านเคยสั่งสอนพวกเราไว้เอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติไม่ใช่เราบอกว่าศรัทธาหลวงพ่อสนองแต่เราไม่เคยเอาคำสั่งของของท่านไปประพฤติไปปฏิบัติไม่ละกิเลสไม่ขัดไม่เกาไม่ได้พัฒนาตัวเองเพราะนั้นอย่าให้เวลาที่มันเหลือนั้นสูญเปล่าไปอย่าให้คำสอนที่ท่านเสียสละทั้งชีวิตของท่านสั่งสอนพวกเรานั้นให้พวกเรานั้นได้เกิดสติเกิดปัญญาเราอย่าได้ประมาทในชีวิตของเราเพราะเรายังไม่แก่ว่าเรายังไม่เจ็บว่าเรายังไม่ตายใครเลยจะนึกว่าหลวงพ่อสนองจะจากพวกเราไปในวัยอันที่มันยังไม่สมควรถ้าท่านยังอยู่ท่านก็จะเป็นกำลังสำคัญของพุทธศาสนาแล้วญาติโยมก็จะได้เกาะบุญท่านไปทุกที่ทุกแดนแม้กระทั่งในประเทศไทยต่างประเทศท่านก็มีความเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งแท็กซี่ท่านก็มีเมตตาต่อแท็กซี่ว่าแท็กซี่ก็ทำอาหารรับประทานหาเช้ากินข้าวได้บ้างไม่ได้บ้างไม่มีเวลาที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมถ้าเข้าวัดแล้วก็คงไม่มีกินกับลูกหลานครอบครัวก็อดอยากอดยากท่านกำลังหนีให้มีโครงการแท็กซี่คุณธรรมให้แท็กซี่ต้องได้สร้างบุญโดยมาร่วมกิจกรรมกับท่านในวัดโครงการต่างๆของท่านเนี่ยเป็นโครงการที่นำพาพวกเรานั้นเข้าถึงธรรมให้รู้จักธรรมรู้จักธรรมแล้วก็รู้จักธรรมะพอเรารู้จักธรรมแต่ไม่รู้ธรรมะเราก็ทำสิ่งผิดๆแต่นี่ท่านรู้จักทำนำพาพวกเราให้ทำแต่สิ่งที่ดีๆทำในสิ่งที่ถูกๆเป็นสัมมาไม่เป็นมิจฉาเป็นสัมมาอาชีพเลี้ยงตัวด้วยความสุจริตไม่ได้ทุจริตให้มีศีล5ประจำจิตประจำใจแต่ละความโลภความโกรธความหลงของพวกเราถ้าจะพูดถึงคุณท่านเลยคงจะไม่รู้จักจบเป็นยังเพราะยกอะไรขึ้นมาก็เป็นคุณของท่านทั้งนั้นเลยถูกของท่านที่ท่านพูดทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ลองเปรียบเทียบว่าเราตอนนั้นยังไม่รู้จักท่านยังไม่รู้จักหลวงปู่ทั้งวายยังไม่รู้จักหลวงพ่อขนองยังไม่รู้จักครูบาอาจารย์ตามสาขาเรามีความประพฤติอย่างไรเรามีการปฏิบัติตัวอย่างไรกายกรรมวิธีกรรมมโนกรรมของเราเป็นอย่างไรแต่เมื่อเรามาพบปะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วพฤติกรรมกายกรรมวิธีกรรมมโนกรรมเราเปลี่ยนไปความไปอยู่ฐานะการงานของเราก็ดีขึ้นเพราะเรานั้นรู้จักการเสียสละตัดความตนีถี่เหนียวออกไปจากจิตใจของพวกเราหลวงปู่ทั้งวันย้ำเสมอว่าการให้ทานนั้นกินไม่ไหวใช้ไม่หมดไม่มีอดไม่มีจนไม่มียากไม่มีลำบากอันนี้พิสูจน์ได้แล้วทุกคนก็พิสูจน์ได้แล้วก็เห็นผลได้โยมไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อแต่พูดความจริงความจริงอันนี้ก็ไม่ได้จากท่านเป็นความจริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำแบบอย่างเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างของมีค่ามีราคาแม้กระทั่งสิ่งที่
ทุกคนสละไม่ได้แต่ท่านสละได้เพื่ออะไรเพื่อจะได้หวังผลในภายภาคหน้าถ้าท่านยังมีความตระหนี่ถี่เหนียวคงไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้ท่านสละลูกเมียทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างท่านเป็นโพธิสัตว์มาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนชาติปัจจุบันพระเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายคือทานบารมีฉะนั้นพวกเราก็เลยเอาทานบารมีขึ้นมาเบื้องต้นทานศีลภาวนาเป็นพื้นฐานของเราชาวพุทธต้องมีทุกคนทุกท่านเมื่อเรามีทานมีศีลมีภาวนาแล้วจิตใจเราพัฒนาแล้วเราก็ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาบ่มอินทรีย์ของเราแก่กล้าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้แก่กล้าให้เข้มแข็งถ้าเราไม่เข้มแข็งโยมเราไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้นะทุกวันนี้ถ้าพวกเราไม่เข้มแข็งรวมตัวกันสมัครสมานสามัคคีกันเชื่อได้ว่าสังฆทานก็คงจะไม่โด่งดังณปัจจุบันนี้คนรู้จักว่าสังฆทานไปไหนก็แล้วแต่พอบอกว่าสังฆทานหลวงพ่อสนองทุกคนรู้จักรู้จักหมดเลยเพราะอะไรเพราะฟังรายการวิทยุทีวีของสังฆทานแล้วเราจึงได้อานิสงส์ได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติวัดป่าต่างๆที่มาออกรายการญาติโยมก็ได้ฟังธรรมท่านหลากหลายกับทุนทรัพย์ที่เราเสียไปแล้วมันได้คุ้มเกินแต่ถ้าเราลงทุนไปแล้วมันไม่ได้คุ้มไม่ได้คุ้มค่าก็เปล่าประโยชน์แต่ท่านไม่ได้หวังท่านคิดว่าใครมีปัญญาก็เปิดฟังคนยังไม่มีปัญญายังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ได้ฟังเพราะนั้นทุกคนมีปัญญาแต่ปัญญามันจะเกิดหรือยังบารมีมันเต็มหรือยังโอกาสมันมาหรือยังอันนี้ก็แล้วแต่บุญมันพาหรือยังแต่ทุกคนต้องเข้าวัดทุกคนทุกคนต้องเข้าวัดทุกคนต้องพึ่งพระสงฆ์ตั้งแต่เกิดจนตายต้องพึ่งพระสงฆ์ต้องพึ่งวัดเราจะบอกว่าฉันไม่เข้าวัดนะถ้าไม่เข้าก็ต้องเข้ามันก็ต้องเอาไปฝังมันก็ต้องเอาไปเผาที่วัดเดียวเอาไปไหว้บ้านขยะเอาไว้น้อยนักไม่มีฉะนั้นวันนี้เรามารวมพลังจิตโดยครูบาอาจารย์ท่านได้มาร่วมแสดงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันว่าเรานั้นมีครูบาอาจารย์องค์เดียวกันแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่น่ายกย่องเป็นแบบอย่างแนวทางให้พวกเรานั้นได้นำพาสร้างแต่ความดีกันเรื่อยๆไปตราบใดที่ยังมีชีวิตยังมีลมหายใจเราจะสร้างแต่ความดีเชื่อชูคุณความดีของท่านยังมีอะไรของท่านทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องช่วยกันอย่างสถานีวิทยุโทรทัศน์หรือว่าสถานพยาบาลเราก็ใช้ทุนเยอะแต่ทำไมเราอยู่ได้โยมเราไม่มีโฆษณาเราไม่มีสปอนเซอร์เราปล่อยได้ทั้งวันทั้งคืนก็เพราะอะไรก็เพราะปัญญาของพวกเราอยู่แหละเห็นว่าสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อท่านทุ่มเททั้งชีวิตท่านพูดว่าถึงแม้ถ้าเราตายไปเราก็นอนตาหลับเพราะว่าเราได้ทำสิ่งที่เราคิดเราหวังไว้สำเร็จแล้วโดยการสร้างที่ยุทธศาสตร์สื่อต่าง
ท่านบอกว่าท่านสบายใจแล้วเพราะนั้นพวกเรามีของดีอยู่แล้วไม่ต้องรักษาโยมใช้มันมีวิทยุก็ฟังเสียงธรรมมีทีวีก็ส่งธรรมะวิทยุก็เปิดทิ้งไว้เลยโยมอันนี้กลับมาก็ลืมว่าจะแจกวิทยุลืมเลยลืมไว้คราวหน้าก็แล้วกันวันนี้ก็มีความปิติยินดีว่าเห็นญาติโยมมาร่วมกันที่จะนำรูปหล่อเหมือนของหลวงพ่อสนองมาไว้ที่ท่านละสังขารปกติเรามาเราก็เห็นแต่รูปผ้าแล้วถ้ามาก็จะมีว่าจะทำรูปปั้นเหมือนหล่อไว้ทุกที่ทุกสถานก็ได้ศึกษากับมรดกธรรมว่าจะให้ทุกคนท่านได้รู้จักไปตรงไหนก็เห็นแต่รูปปั้นหลวงพ่อสนองรูปเหมือนหลวงพ่อสนองไปตรงไหนก็ได้ยินแต่เสียงมองไปตรงไหนก็เห็นแต่ภาพหลวงพ่อสนองมันจะกลายเป็นสังขารนิสติและนึกถึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราที่ทุกคนยอมรับยกย่องท่านดังนั้นพวกเราจงภูมิใจเถอะว่าเรานั้นมีครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพกราบไหว้ไม่ขิดตะขวงใจกราบท่านทาใดเราก็มีความปลื้มปิติในคุณงามความดีของท่านที่ท่านนำพาพวกเรานั้นให้ไปในทางที่ไปในสุคติไม่ให้พวกเรานั้นหลงอยู่ในวังวนวัฏสงสารให้พวกเรานั้นได้มีมุตติหลุดพ้นออกจากสิ่งที่จำเจเกิดแก่เจ็บตายสุขทุกข์โลกธรรมทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเรานั้นละตัวละตนแต่ไม่ให้ละความดีไม่ให้ละบุญทำดีแต่อย่าอวดดีทำบุญก็อย่าว่าบุญทำบุญไปตามสมควรตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเราทำดีให้หัวดีความดีนั้นก็จะส่งเสริมเราเมื่อเราทำบุญแล้วเราไม่หัวบุญไม่บ้าบุญบุญนั้นก็จะหนุนนำให้เรานั้นมีความสุขกายสบายใจทั้งทางโลกและทางธรรมฉะนั้นวันนี้ธรรมาก็คงจะสรุปแค่นี้โยมถ้าพูดมากไปแล้วก็จะกลายเป็นว่ายกย่องครูบาอาจารย์แต่ทุกคนก็รู้แล้วว่าหลวงพ่อท่านมีคุณประโยชน์อย่างไรคนที่ยังไม่รู้เมื่อได้ยินได้ฟังเขาก็จะรับรู้แล้วก็เขาจะได้มาสัมผัสว่าครูบาอาจารย์ของเรานั้นดีจริงไหมเป็นพระสุปฏิปันโนหน้ากาว่าจริงหรือเปล่าเขาขอความเจริญต่อสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้สละคุณทรัพย์สละเวลาสละแรงกายแรงใจความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาซึ่งมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเป็นแบบอย่างแนวทางหลวงปู่สังวาลหลวงปู่เกื่อนหลวงพ่อสนองแล้วครูบาอาจารย์ของเราต่างๆเป็นที่น่าเลื่อมใสน่าเคารพศรัทธาก็เป็นบุญบารมีของพวกเราที่เราได้มาพบเจอท่านหรือว่าเรานั้นได้มีบุญร่วมกันฉะนั้นสิ่งอะไรที่วัดสังฆทานทำก็คือนำพาพวกเรานั้นไปแห่งแนวทางมรรคแห่งความสำเร็จในการประพฤติในการปฏิบัติก็ขอเมืองอวยพรโดยอ้างอิงคุณของพระศรีรัตนตรัย
มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าครูบาอาจารย์ของพวกเราจงมาปกปักอภิบาลขอพวกเรานั้นมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดประกอบเพื่อธรรมไม่ผิดสิ่งผิดธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จและสำเร็จและสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อการทุกคนทุกท่านสาธุสาธุสาธุครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะทอดพระป่าก่อนนะครับลำดับต่อไปเราจะกล่าวคำถวายพระป่าพระป่าพร้อมไหมครับมีผ้าผ้าเดี๋ยวแท็กซี่ก็รับเรือคนเข้ามาเดี๋ยวเราทุกคนทุกท่านตั้งนโมพร้อมกันสามจบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุปุระจีวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุปุระจีวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆปฏิคันหาโตอัมหากลังทีฆรตังทีตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญให้ชาวพุทธให้ชาวไทยได้กราบไหว้ตลอดไปเป็นการสร้างสังฆานุสติขอพระสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อความสุขของข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุครับก็ยกต้นปัจจัยไปให้การเงินได้นับนะครับใครมีต้นพระป่าก็มีผ้าไหมครับให้หลวงพ่อชักถ้าไม่มีก็ยกมาถวายครับพี่เจริญครับพี่เจริญครับเอาผ้าบางสกุลวางปะรับประกันให้หลวงพ่อหน่อยครับครับสาธุครับสาธุยกกันเงินไปนะครับใครมีต้นพระป่ายกมาเลยนะครับพอถวายต้นพระป่าครบหมดการเงินไปรับเงินนะครับแล้วเราก็จะเริ่มพิธีบรรจุเกศาธาตุวิธีที่จะบรรจุเกศาธาตุก็คือจะมีสายสิญสองม้วนม้วนที่หนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้านหลังพระสงฆ์นะครับท่านจะอธิษฐานจิตไปที่รูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปัญโญอีกม้วนหนึ่งพวกเราทุกคนพุทธศาสนิกชนจะดึงสายสิญไปถึงทุกคนนะครับช่วยกันช้าๆนะครับแล้วก็แบ่งสายสิญให้จับกันทุกคนเราไม่ต้องรีบเราทำช้าๆแต่เรียบร่งเรียบง่ายเรียบร้อยนะครับดึงสายสิญไปหากันทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับ
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอธิษฐานจิตนะครับถวายเกศาหลวงพ่อบอกให้เอาเฉพาะแถวหน้าและทุกท่านทุกคนนะครับก็ใครแตะตัวได้ก็แตะใครแตะตัวไม่ได้ก็หลับตาอธิษฐานใจอธิษฐานจิตนะครับเดี๋ยววันนี้ให้โอกาสกับท่านเจ้าของศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับคุณนกได้เป็นผู้ถวายเกศาธาตุกับหลวงพ่อพิรินดึงไปนู่นเลยดึงไปนู่นเลยดึงไปนู่นเลยโยมดึงไปนู่นเลยไปข้างหลังนั่นนั่นละผ่านไปเลยล้อมเลยครับล้อมล้อมล้อมไม่ต้องวนเข้ามาครับล้อมไม่ต้องวนล้อมไปดิใช้ล้อมล้อมคนที่นั่งรอบรอบครับมาทางนี้มาทางคนนั่งนี่ไปทางนี้เนี่ยไม่ต้องตรงไปเลยตัดตรงไปเลยตรงที่โยมนั่งก็มีอ่ะเอาเราแถวหน้าพอแถวหน้าพอตรงมาแถวหน้าเพราะเดี๋ยวโยมต้องถือสายสินไปพร้อมกับลูกเหมือนหลวงพ่อสนองไม่ต้องยาวหรือให้วงรอบนี่ก็ใช้ได้แล้วเอาละแค่ก็มีพอแล้วเดี๋ยวก็อธิษฐานจิตเอาแล้วนึกถึงคุณของท่านขอบารมีของท่านที่ท่านได้ทำเพียรเพ่นมาตลอดให้บารมีนี้ให้อินทรีย์ของเรานั้นแก่กล้าเหมือนท่านถ้าเรายังไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้ก็ขอให้เรานั้นได้เรียนรู้แล้วก็นำคำสอนของท่านเอาไปปฏิบัติโยมนั้นสร้างจิตอธิษฐานเข้าสมาธิของแต่ละคนแต่ละสร้างสร้างพลังจิตพลังใจพลังธรรมบารมีสติปัญญาของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันเอาความศรัทธาของเราหลายหลายศรัทธามารวมเป็นศรัทธาอันเดียวกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันบรรจุลงอยู่ในเกศาของท่านจะได้เป็นสิ่งที่ดีๆว่าเรานั้นได้ทำสิ่งที่ดีฝากไว้ให้ท่านเรานั้นได้นำพาความสั่งสอนของท่านเอาไปใช้กับชีวิตของพวกเราแล้วเราก็ตั้งสัตย์อธิษฐานจะทำตามปฏิปทาขององค์หลวงพ่อสนองกษัตริย์โยถึงแม้ว่าท่านจะละสังขารไปแล้วแต่ความดีของท่านก็ยังแผ่บารมีมาให้พวกเราได้สร้างบุญบารมีกันต่อไปตราบใดที่เรายังมีชีวิตยังดำรงชีวิตอยู่ในความเป็นมนุษย์ก็ขอให้เรานั้นมีความเป็นมนุษย์ในชาติสุดท้ายให้พวกเรานั้นได้เข้าถึงจุดหมายอันสูงสุดของพุทธศาสนาคือพระนิพพานทุกคนทุกท่านขอความตั้งจิตอธิษฐานของพวกเรานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จในสัพพัญญุตเถิดThank you.
ถ้าบรรจุเสร็จแล้วหลวงพ่อสนองก็น่าจะใช้พระพักเอาไว้นะพระหนุ่มจะเชิญหลวงพ่อสนองไปที่กุฏิหลวงพ่อสนองก็จะมาจะถือพานดอกไม้นำหน้าเพื่อเป็นการเชิญหลวงพ่อสนองไปณสถานที่ที่หลวงพ่อท่านละสังขารพระสงฆ์ก็เดินตามจะมีสายสินญาติโยมก็เดินตามสุดท้ายก็จะไปไว้ที่หลวงพ่อท่านละสังขารก็เป็นอันเสร็จพิธีเสร็จพิธีแล้วอย่าเพิ่งกลับถ้าใครกลับก็ไม่ได้ของดีครับเดี๋ยวหลวงพ่อบรรจุแล้วครูบาอาจารย์ชยันโตเมื่อบรรจุเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อจะลงมานั่งแล้วก็ให้พรก่อนที่จะเชิญไปแล้วพรเชิญไปเสร็จแล้วพวกเรากลับมารับของดีอย่างที่หลวงพ่อบอกต้องไปวันนี้กราบนิมนต์ครับสัพเพปุเรนตุสังคัปปาขอความดำริจะหวงเหนือ
พระพุทธเจ้าทั้งปวงอา